ผู้ชมปราจีนบุรีให้ดูภาพน,นี้หน่อยนะฮะอันนี้เตือนภัยคือผู้หญิงไม่ด้วยนะฮะอยู่ห้องพักในหอพักเนี่ยคนเดียวตามลําพังแน้จะมีแฟนแล้วนะ,ะแต่ปรากฏว่ามาันดีคืนดีมันมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเดินขึ้นหอพักเข้ามาเลยไม่รู้เดินขึ้นมาได้ยังไงนะฮะเนี่ยเดินก็ามาตามปกติเลยแล้วก็คือเหมือนมีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วว่าจะไปห้องไหนเห็นไหมฮะไม่ได้มีแวะข้างทางเลยนะครับเดินดุม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 ,ด,มดุมขึ้นมาได้มาแล้วท้ายที่สุดไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องของน้องผู้หญิงคนหนึ่ง นี่ดูนะครับอันนี้ขึ้นมาชั้นสองแล้วมันเหมือนมีจุดหมายอะแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องน้องผู้หญิงคนนี้หลังจากนั้นคุณผู้ชมครับมันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยลุกลุก,ลกนั่งนั่งอยู่อย่างนั้นอะ่ะคุณตาเชื่อไหมค่ะมันเฝ้าหน้าห้องน้องอะ่ะครึ่งชั่วโมงโอ้โหน้องนอนอยู่ข้างในค่ะเออครึ่งชั่วโมงครับเนี่ยส่องบานเ็ดอยู่แบบเนี้ยแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาคุยใจความที่มันคุยโทรศัพท์ก็คือเฮ้ย <"He i, S 2> มึงมึงจะมาไหม <laughs> แล้วน้องผู้หญิงบอกได้ยินแล้วเจออย่างเงี้ยทำงทไงฮะโทรหาแฟนหนุ่มแล้วแฟนหนุ่มเอาคลิปมาลงเอาไว้นะครับล่าสุดไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าตํารวจจะตามหาโตวผู้ชายคนนี้ได้ไม่รู้จุดประสงค์มันคืออะไรแต่ดูแล้วไม่ปลอดภัยแน่นอนที่บานเก็ดมีลายนิ้วมือติดด้วยนะฮะเออฝากปากตำรวจไปแกะไอ้ไอ้ไอ้ลายนิ้วมือตรงน,นี้หน่อยเผื่อจะไปเทียบกับทะเบียนราดได้นะค <c oughs> ่ะเออน่ากลัวจังเลย ใ่แล้วแล้วหมองไปก็เห็นดูดูนี่นี่นี่อ่ะให้ดูนิดหนึ่งให้ดูนิดหนึ่งคนนี้คนนี้นี่เดินแบบมีเป้าหมายนะฮะหน้าชัดเชียร์ดูหน้าตาก็ไม่ได้แบบเร็วร้ายอะไรแต่แบบทาไมพฤติกรรมจําผิดห้องไหมคุกคามอะไรอย่างนี้เออไม่นานนะ